หนึ่งเราซื่อสัตย์สองแท้ก็เป็นแท้น้ำมันต้องเกรดอีสามอย่าลืมครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาราคาเรายุติธรรมอะไรแค่นี้ค่าแรงเราเท่านี้ลูกค้าประหยัดเราอยู่ได้โอ้ชื่อวิรัตครับวิรัตอยู่หน้าวัดน้ำพาตำบลขามใหญ่ครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับจบป.6ครับป.6ก็มาซ่อมรถเริ่มต้นจากจักรยานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็หัดซ่อมไปเรื่อยๆก็ตามประสบการณ์20กว่าปีครับสมัยก่อนเราต้องถีบตัวเองเพื่อจะได้เป็นช่างที่เก่งเพราะว่าสมัยนั้นเรายังไม่มีโรงเรียนที่สอนแรกๆก็เราก็ลื้อนี่แหละมีมอเตอร์ไซค์คันนึงก็มาลื้อทำรถตัวเองมีปัญหาตรงไหนเราก็ไปปรึกษากับรุ่นพี่สอบถามรุ่นพี่ตรงนี้มันมีอะไรแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเราไปก็ยกมือไหว้ก่อนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนให้รุ่นพี่ก็สอนมาทำจุดนั้นจุดนี้ตัวนี้มันมีปัญหาพอจะให้ความปรึกษาผมได้ไหมเขาก็โอเคแล้วก็มาทำดูมันก็ถูกต้องทำไมเขามีน้ำใจจังความขยันของเราไงครับมีไปเก็บรถให้เขาบ้างตอนเย็นก็ไปเก็บร้านไปช่วยเขาได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์ครับไม่ได้ตังค์วิชาครับเฮียเขาไม่ค่อยอยากจะสอนเราเขาก็หวงวิชาแต่ก่อนสมัยก่อนเขาจะหวงวิชาครับเขาไม่อยากสอนเรามีวันหนึ่งเจ๊เขาบอกว่าเฮียก็สอนมันหน่อยมันดีอย่างนี้หาไม่มีอีกแล้วเฮียก็เริ่มใจอ่อนสอนให้ก็มีมาเท่าทุกวันนี้นะครับหนึ่งเราซื่อสัตย์สองแท้ก็เป็นแท้น้ำมันต้องเกรดอีราคาเรายุติธรรมลูกค้าประหยัดเราอยู่ได้อะไรแค่นี้ค่าแรงเราเท่านี้บอกเขาไปเลยครับน้ำมันมาสัก90เราเปลี่ยน120แล้วค่าบริการเรา30บาทครับเอากำไรแค่นี้ครับแค่นี้ครับเราคิดจำนวนวันหนึ่งเปลี่ยนเยอะเราก็ได้เยอะกำไรน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยู่ได้ครับวันหนึ่งก็ตกประมาณเกือบลังขึ้นไปเลยครับยีเดมิสึทำไมเลือกยี่ห้อนี้นะก็เอามาลองใช้ดูโอ้ลื่นดีชอบของรถเราก่อนเปลี่ยนออกครั้งแรกมันจะดำมากครับน้ำมันเครื่องมันจะดำครั้งที่สองเริ่มจะใสครั้งสามมันจะใสเลยครับล่าสุดมีรถอยู่2คันเข้ามาน้ำมันเครื่องไม่มีน้ำมันเครื่องแห้งมันเหลือน้อยเราก็เลยลองเอาตัวสีขาวเนี่ยใส่ให้เขาดูปรากฏว่าเครื่องเงียบไปได้ปกติมันจะไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนะอันนี้เครื่องมันเงียบแล้วก็ไปได้ครับก็เลยว่าโอ้มันโอเคอยู่ครับมันบางคนก็ใส่รถมาอำเภอโน่นหงเจียมก็มานาตาลตรงนี้เขมราชแถวโน้นมาถามว่าแถวร้านแถวนั้นไม่มีหรอผมถามเลยครับมีแต่ไม่ถูกใจก็มานี่ก็ชอบคือแท้ก็คือแท้อะไรแท้เราก็บอกว่าแท้เราอย่าลืมคุณครูบาอาจารย์ถึงเป็นรุ่นพี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราที่จะให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตข้างหน้า